ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วง How to Tutorial ด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาสอนในการทำ Tech 3D Rotation นะครับก็ส่วนสไตล์เนี่ยก็อย่าไปสนใจนะก็มีใครบ้างเนี่ยก็นะมีวิญญาณทุกชิ้นอยู่ประมาณ5ตัวเนี่ย5ตัวเนี่ยแม่งเรียกกับเขาเป็นสัตว์โอ้ถ้าเขาดูคลิปนี้กันนี่โอ้โหมีหวังโดนกระทืบตายหาคาสกายแน่เลยถ้าใครสังเกตนะว่าพรุ่งนี้ผมไม่ลงคลิปหรือทำอะไรเลยก็อย่าแปลกใจนะโดนกระทืบตายคาสกายนะโอเคก็ช่างเถอะเรานอกเรื่องมามากแล้วนอกเรื่องนอกทะเลมามากแล้วโอเคก็การจะใช้ก็มีตัวนี้เป็นการกับอัลเตอร์เฟกนะก็ผมจะมาสอนอัลเตอร์เฟกก่อนอัลเตอร์เฟกก็ผมใช้อัลเตอร์เฟก16นะก็โอเคซึ่งเปิดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้จะพยายามไปช้าๆนะก็ขั้นแรกให้คุณเนี่ยดูที่โปรเจกต์ตรงนี้นะแล้วคลิกขวาเลือก New Composition พอเสร็จแล้วก็เซตค่าตามผมเลยนะถ้าใครเซตไม่เป็นหรือใครเซตเป็นก็เซตเลยแล้วก็โอเคเราก็จะได้หน้าต่างดำๆมาหนึ่งอันนะหน้าดำดำหน้าดำดำโอเคก็ขั้นตอนต่อไปก็ให้เราทำการเอารูปเอาภาพเอาเพลงมาใส่นะโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บตรงช่องว่างตรงนี้ระหว่างคอมโพสิชันนะจากนั้นก็เลือกรูปมาเลยแนะนำว่ารูปที่ให้ใช้เนี่ยควรเป็นรูปที่แบบยังไงนะตัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเอาลงมาเลยปุ๊บนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ตัดพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังเนี่ยมันอาจจะมาตอนที่เราหมุนได้นะก็แนะนำให้ตัดรูปด้วยนะโอเคต่อไปก็ให้ขวาแล้วกด3D Layer ปุ๊บตอนนี้รูปก็จะกลายเป็นรูป 3D แล้วโอเคต่อไปให้เราติ๊กลงมา Transform ปุ๊บแล้วก็ให้เราสังเกตที่ Y Rotation ตรงนี้ติดนาฬิกาไปหนึ่งทีปึ๊บเพื่อให้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มส่วนจุดจบเราปรับมาที่1วินาทีจากนั้นเรามาตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็หมุนขวาและสังเกตดูภาพนะมันจะหมุนทางด้านซ้ายซึ่งตอนนี้เราก็ทำการหมุนไป2รอบให้มันหมุนกลับมาที่เดิมปึ๊บจากนั้นเรามาดูความต่างปึ๊บมันก็จะหมุนซึ่งมันจะเร็วมากซึ่งทำยังไงถ้าเราอยากให้มันไกลกว่านี้ก็กดจิ้มไอ้นี่เลยแล้วก็ลากมาเลยแล้วมันก็จะหมุนฟูต่อเนื่องเลย 2-3 รอบแง่เอาประมาณนี้ขั้นตอนเลเยอร์ง่ายๆกด Composition แล้วกด Add to Render Cube ที่เข้าไปจากนั้นก็กด Rollisformat ให้ปรับเป็น H264 นะครับย้ำว่า H264 นะหรือใครใช้ AVI ก็ได้แล้วแต่นะผมแนะนำให้เป็น H264 มากกว่าแล้วก็เซตไปทางให้เรียบร้อยนะแล้วก็กดเล่นได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันกับอีกทีกันกับโปรแกรมโซนี่เวกัสแล้วกันนะโอเคขอตัดสักครู่โอเคก็มาต่อกันเลยในโปรแกรมโซนี่เวกัสนะก็ผมใช้นิ้วการล่าสุดก็โปร13นะหรือใครใช้โปรอื่นก็นะช่างเถอะได้หมดนั่นแหละก็โอเคกดโอเพนขึ้นมาหรือคีย์ลัดก็คอนโทรลโอปั๊บใส่ภาพมาปุ๊บขยายให้มันกว้างๆให้มันยาวๆให้มันกว้างๆนะต่อไปให้กดที่แท็กโมชั่นปุ๊บนะแล้วหลังจากนั้นให้เราสังเกตตรงแถบซ้ายด้านบนเปลี่ยนจากซอฟต์อัลฟาติดเข้าไปเป็น 3D ซอฟต์อัลฟานะครับปึ๊บซึ่งอันนี้หลายคนอาจจะงง3นี้ไว้ทำไมอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเรายุ่งแค่ perspective ตรงนี้พอที่เดียวพอโอเคขั้นแรกให้เรามาเลือกระยะเวลาโดยมาดูที่ position ตรงนี้ปรับเวลาไปเลยผมจะเอาสัก7วิน้ำตอนประมาณ7วิเราก็เอาเมาส์ไปชี้ที่แกน x ย้ำนะว่าแกน x จากนั้นก็คลิกค้างจากนั้นหมุนปึ๊บ1ทีอัพจากนั้น
ิดตรงนี้ไปแล้วลองดูนะปึ๊บมันก็จะค่อยๆหมุนใช่ป่ะคือแบบมันจะแบบโคตรอืดเลยอ่ะเฮ้ยทำไงให้มันเร็วกว่านี้อ่ะแล้วก็เอาเนี่ยคลิกไปตรงนี้นะแล้วก็ลากมันให้มันใกล้กว่าเดิมปึ๊บแล้วดูนะอู้มันก็จะดูสมูทขึ้นแล้วเร็วขึ้นใช่ป่ะล่ะอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาตอนนี้เราก็จะสามารถหมุนได้แล้วแต่ถ้าเราอยากทำแบบหมุนตอนนี้แหละอ่ะหมุนตอนนี้ทำไงถ้าถามหมุนตอนนี้ทำไงก็ให้เราคลิกที่แกนไอ้ตรงนี้นะคลิกที่แกนไอ้ตรงไม่คลิกแกนไอ้ตรงนี้นะถ้าคลิกที่แกนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะให้เราปรับระยะเวลามาสักหกวินาทีอ่ะแล้วก็ดึงอันนี้กลับมาปึ๊บเฮ้ยให้มันตรงให้มันตรงโอเคตรงแล้วแล้วดูปึ๊บมันก็จะหมุนตอนนี้แต่มันก็จะกลับเวลาเดิมโอเคก็เป็นไงล่ะง่ายแค่นี้หรือถ้าเราอยากแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยสมูทเลยอะทำไงก็คุมอันนี้ปึ๊บคลิกขวาสมูทแล้วเรามาดูปึ๊บมันก็จะสมูทขึ้นแล้วเห็นป่ะต่อไปขั้นตอนการเรนเดอร์คลิกที่ไฟล์เรนเดอร์แอสปึ๊บให้เราเลือกที่ไฟล์วิดีโอมีเดียวิดีโอหรือนักสกุลก็ WMV นะที่ผมใช้ประจำให้เลือกที่ 4.8 MB HD 720 24p วิดีโอนะครับนะที่แนะนำแล้วก็กดเรนเดอร์เลยปึ๊บโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดโปรแกรมไปก็โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะลองทำอินทูแบบ3นี่หลายๆคนดูนะก็ไปศึกษากันดูเอาเองแล้วกันนะโอเคก็อย่างนี้ก็สำหรับคลิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ถ้ามีทริคอะไรดีๆจะมาเสนออีกก็นะเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูอีกก็แล้วกันนะถ้าหากว่ายังไม่ตายขาดไกลก่อนเนี่ยก็โอเคก็สำหรับคลิปก็See you from tonight. Bye-bye.